สวัสดีครับชื่อเคนะครับเคเลอร์สิทธิชัยนะครับตอนนี้อยู่ที่ University of Wisconsin ประเทศอเมริกานะครับและเคก็ทำ YouTube อยู่ด้วยนะครับชื่อช่องว่า KY นะครับสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิปของเคนะครับคือเคสนิทกับเพื่อนฝรั่งมากๆนะครับแล้วที่หอที่เคอยู่เนี่ยมันจะเป็นห้องน้ำรวมก็เวลาใครจะอาบน้ำก็ต้องเอาเสื้อผ้าหรือว่าไม้แขวนตัวไม้เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะที่ถูตัวผ้าถูตัวผ้าเช็ดตัวไปแขวนไว้แล้วคราวนี้เคก็จะชอบแบบตอนเพื่อนอาบน้ำมันก็จะชอบย่องเข้าไปแล้วก็เอาพวกเสื้อผ้ากับผ้าเช็ดตัวออกไปแล้วก็วิ่งหนี โอ้ไม่เหลือเพราะว่าในหอไม่มีใครเป็นแบบเคแล้วครับผมเคเป็นคนเดียว คำศัพท์ไทยคำแรกนะครับจำได้ว่าสอน host family ครับสอนคำว่าอร่อยครับผมเขาก็จะพูดว่าอร่อยอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยชอบผู้หญิงฝรั่งหรือเอเชียครับชอบผู้หญิงคนไทยครับผมผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในสายตาเคนะครับอย่างแรกนะครับผมมีความรับผิดชอบครับแล้วก็อย่างต่อมานะครับผมดูแลตัวเองได้ครับผมคอนเทนต์เนี่ยเคทำมาหลายอย่างนะครับแต่ที่เคอยากทำมากๆนะครับก็น่าจะเป็นพวกเรื่องการเงินนะครับผมพวกเรื่องสถิติสต็อกมาร์เก็ตนะครับเพราะเคเรียนเรื่องแบบคณิตศาสตร์ประกันภัยมาพอดีนะครับก็เรียนเรื่องการเงินมาแล้วเคก็เห็นว่ามันเป็นท็อปิกที่แบบคนหลายๆคนให้ความสนใจแต่ยังไม่มีใครทำสักเท่าไหร่นะครับเคก็ในอนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำนะครับคณิตศาสตร์ประกันภัยพูดง่ายๆก็คือถ้าทำธุรกิจประกันก็เป็นคนคิดเบี้ยประกันแบบเอามาขายให้ตัวแทนประกันขายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะพูดไปอย่างนั้นแต่ถ้าใครไม่อยากทำธุรกิจประกันเนี่ยทำธุรกิจหุ้นก็คือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทก็ได้หรือถ้าจะเป็นเรื่องหุ้นเราก็จะดูเรื่องหุ้นเป็นเพราะว่าเราเรียนพวกสถิติมาเยอะนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเคไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับผมก็กลับมาที่มหาลัยในอเมริกาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับอย่างแรกนะครับผมก็คือความรับผิดชอบนะครับจะทำให้เราแบบรู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับผมอย่างที่2นะครับเรื่องภาษาแน่นอนว่าเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยภาษาเราก็จะพัฒนาขึ้น 100% นะครับผมอย่างสุดท้ายนะครับการค้นหาตัวเองได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าเราเห็นมุมมองของประเทศที่แตกต่างประเทศที่พัฒนาเราก็จะรู้สึกว่าเราจะค้นหาตัวเองได้มากขึ้นนะครับตอนเคไปเรียนที่อเมริกานะครับผมพ่อแม่เคเนี่ยก็จะให้เงินมาเป็นเงินก้อนนะครับก้อนหนึ่งของแต่ละเดือนนะครับค่าอาหารหรือค่าช้อปปิ้งอะไรก็ตามอ่ะเราต้อง manage เองก็จะมีการที่เราแบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งสำหรับอาหารแบ่งนึงไว้แบบไปเที่ยวหรือช้อปปิ้งนะครับผมแต่ถ้าเงินไม่พอเนี่ยก็ต้องมีการหางานเข้ามานะครับรายได้จากยูทูบเบอร์นะครับมันก็เหมือนพาร์ทไทม์อย่างอื่นนะครับที่เราทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเป็นติวเตอร์หรือว่าเป็นแบบเล่นเปียโนนะครับยูทูบเบอร์มันก็เป็นเหมือนอาชีพทางเลือกที่เราสามารถได้รายได้นะครับแล้วถ้าเรามีคนตามเยอะๆมีคนดูวิวเยอะๆเราก็จะได้เงินเป็น US ดอลลาร์ของทางอเมริกาก็จะส่งมาให้เราได้เหมือนกันนะครับเคว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเลยนะครับโดยตัวเคเนี่ยเปิดก่อนไปเรียนที่อเมริกานะครับทำให้การออมเงินของเคง่ายขึ้นนะครับเพราะเคเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำงานทำงานพาร์ททำจ็อบนะครับไม่ว่าจะเล่นเปียโนหรือว่าเป็นแมทติวเตอร์หรือแม้กระทั่งเป็นยูทูบเบอร์นะครับทำงานพวกพาร์ทไทม์พวกนี้ก็จะได้เงินเป็น USD นะครับสามารถทำให้เราแบบออมเงินเข้าบัญชีนี้ได้เลยนะครับแถมค่าธรรมเนียมก็ถูกมากด้วยซึ่งบัญชีนี้นะครับสามารถเปิดได้ถึง11สกุลเงินเลยนะครับแถมบางสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินบาทอีกนะครับNobody said it would be easy นะครับการเป็นนักเรียนนอกมันไม่ยากถ้าหากเรารู้จักการวางแผนชีวิตนะครับ